Here Worm Channel เพื่อนนักข่าวที่จะกระซิบข่าวสารและสาระที่ข้างหูคุณสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Here Worm Channel ครับวันนี้เป็น EP ที่5ที่เราเจอกันนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับเป็นประเด็นร้อนที่ผมแม่งกว่าจะทำนานซะเหลือเกินจนประเด็นจะเย็นแล้วนะครับก็มาในโจทย์ว่าทำไมอิสราเอลกับปาเลสไตน์ถึงทะเลาะกันนะครับเผื่อน้องๆที่ฟังพูดเหมือนแก่มากเลยก็เผื่อน้องๆที่ฟังอยู่นะครับจะเอาไปส่งกันบ้านวิชาสังคมนะครับหรือว่าคนที่ตั้งใจจะมาหาข้อมูลหลังจากที่ดูข่าวการปะทะกันล่าสุดระหว่างกองกำลังอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสที่กำลังดำเนินไปครับอย่างที่เราเห็นที่มีรูปของขีปนาวุธไอรอนโดมยิงจรวดของชาวปาเลสไตน์ของกลุ่มฮามาสอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเนี่ยอาจจะรู้จักอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์จากข่าวก่อการร้ายในสมัยก่อนเงี้ยหรือว่าคอเพลงก็อาจจะรู้จักผ่านเพลงอย่างเด็กชายรามี่ของพี่ปูพงษ์สิทธิ์เงี้ยครับแต่จริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยก็ไม่ใหม่แล้วก็ความขัดแย้งที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์มีเนี่ยมันก็มีความเป็นมาที่ราวลึกแล้วก็ยาวนานนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะเล่ากันเร็วๆวันนี้ผมขอเริ่มท้าความไปไกลมากๆเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับพื้นที่ที่เป็นอิสราเอลปัจจุบันเนี่ยรวมถึงรอบๆอย่างเลบานอนแล้วก็จอร์แดนอะไรอย่างเงี้ยหรือซีเรียถอยหลังไปเมื่อราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยเป็นพื้นที่ของกลุ่มอารยธรรมคณาอันครับเป็นอารยธรรมของเชื้อชาติเซมิติกหรือที่เราเรียกกันว่าชาวยิวในเวลาต่อมาตามไบเบิลของชาวฮิบรูเนี่ยคนที่มาตั้งรกรากที่อารยธรรมคณาอันเนี่ยเป็นลูกหลานของอับราฮัมครับคนที่จะเป็นบิดาของศาสนายูดาห์ครับแล้วก็จะมีหลานที่ชื่อว่าจาคอบต่อมาเนี่ยตามที่ไบเบิลระบุเนี่ยจาคอบก็ถูกเทพเจ้าของชาวฮิบรูเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลถึงตรงนี้ก็จะสงสัยนะครับว่าชาวฮิบรูเนี่ยต่างกับชาวยิวยังไงฮิบรูเนี่ยจริงๆเป็นภาษานะครับไม่ใช่ลักษณะเชื้อชาติแต่ว่าเป็นคำเรียกที่เอาไว้ใช้เรียกชาวยิวในอดีตเนี่ยก็เคยกินความกว้างกว่านี้นะครับในยุคโบราณเนี่ยในสมัยที่ชาวยิวยังเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยบางครั้งฮิบรูเนี่ยหมายถึงชนเผ่าชาวฟินิเชียนชาวอารยธรรมฟินิเชียนแต่ว่าพอมีประเทศอิสราเอลขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็มีชาวอิสราเอลที่พูดภาษาฮิบรูเป็นภาษาราชการภาษาหนึ่งนะคำว่าฮิบรูกับยิวก็แทบจะเป็นภาพแทนของกันและกันไปครับหลังจากนั้นเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวก็ถูกครอบครองโดยชาวบาบิโลนเปอร์เซียกรีกโรมันอาหรับเติร์กนักรบครูเสดชาวอียิปต์หรือมุสลิมอาหรับคือก็ผัดกันชมมานะครับตามสไตล์อารยธรรมตอนออกกลางซึ่งถ้าเราอ่านในแบบเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นว่าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำของอารยธรรมเพราะว่ามันมีความเหมาะสมในการทำการเพาะปลูกแล้วก่อตั้งชุมชนนะครับจากเดิมที่มนุษย์เราก็ไล่ล่าหาเก็บเงี้ยก็เริ่มก่อตั้งชุมชนแล้วก็ทำการเกษตรอะไรเงี้ยพื้นที่ตรงนั้นที่มีความเหมาะสมในการทำการเกษตรแล้วก็ก่อตั้งชุมชนเนี่ยก็เลยมีอารยธรรมของหลายชนชาติเนี่ยผัดกันมีความโดดเด่นแล้วก็ผัดกันแย่งชิงพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นี่นะครับหนังสือวิชาการที่ผมเคยอ่านสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ตั้งสมมติฐานว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีความผสมผสานกันในทางเชื้อชาติอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็มีความหลากหลายทางรกรากที่สลับกันโดดเด่นในแต่ละยุคผ่านการแลกเปลี่ยนผ่านการสู้รบผ่านการค้าอะไรก็ตามแต่ในความผสมผสานเนี่ยเมล็ดพันธุ์ของความขัดแย้งก็ถูกโปรยเอาไว้ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับที่เราเห็นชัดเนี่ยก็คือการที่ชาวอาหรับแล้วก็ชาวยิวเนี่ยใช้นครเยรูซาเล็มเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละฝ่ายก็ถือเป็นเจ้าของนะครับในอดีตในสมัยโบราณก็มีการสร้างอย่างมัสยิดอัลอักซออย่างเงี้ยหรือว่าโดมออฟร็อกเงี้ยครับความขัดแย้งเนี่ยก็ยิ่งร้าวลึกเมื่อมีเรื่องของการตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาในดินแดนปาเลสไตน์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังอย่างเนี่ยอย่างความขัดแย้งรอบล่าสุดเนี่ยปัจจัยหลักของความขัดแย้งส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยใช้มัสยิดอัลอักซอเป็นพื้นที่ทำละหมาดใหญ่ซึ่งมัสยิดอัลอักซอก็เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนะครับน่าจะเป็นอันดับที่3ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีรูปที่เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียขึ้นมานะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลก็เข้าไปจับกุมชาวปาเลสไตน์ที่เข้าไปละหมาดในพื้นที่นั้นแล้วก็มีรูปของคนที่ถูกจับที่ถูกเอามือไพ่หลังเดินออกมาหรือว่าถูกกดลงไปกับพื้นเนี่ยแต่ว่าทุกคนยิ้มหมดเลยนะครับแล้วก็มีแคปชั่นว่า Smile Palestinian ยังไงหรือว่ายิ้มเอาไว้ชาวปาเลสไตน์ก็เป็นภาพที่ไวรัลนะครับก่อนที่ความขัดแย้งจะขยายตัวออกมาขนาดนี้ครับวาร์ปกลับมาสมัยใกล้ๆนี้เลยนะครับก็คือยุคที่เริ่มมีรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นในโลกก็คือจะเป็นประเทศอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับก็คือมีอาณาเขตรัฐบาลมีประชาชนในประเทศมีอำนาจอธิปไตยตั้งแต่ปี1517ถึง1917เนี่ยอิสราเอลในวันนี้เนี่ยในตอนนั้นถูกปกครองโดยอาณาจักรออตโตมันนะครับตอนนั้นเนี่ย
พื้นที่ตรงนั้นมีชื่อว่าปาเลสไตน์ซึ่งก็มีชาวปาเลสติเนียนที่เป็นอาหรับอาศัยอยู่ร่วมกับชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวยิวด้วยครับต่อมาเนี่ยอาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็จะล่มสลายลงหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับในช่วงปี1915ถึง1916เนี่ยในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่1กำลังอีลุงตุงนางกันอยู่เนี่ยก่อนสงครามจะสิ้นสุดอังกฤษเนี่ยครับก็มีการพูดคุยกับเจ้าผู้ปกครองนครเมกกะที่ชื่อว่าฮุเซนบินอาลีนะครับให้ลุกขึ้นสู้กับจักรพรรดิออตโตมันเพื่อสร้างศึกภายในนะครับเหมือนจะทำศึกสองหน้าแล้วก็หลังสงครามเนี่ยถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยก็จะแบ่งดินแดนให้กับบินอาลีสร้างจักรพรรดิอิสลามขึ้นแต่ในระหว่างที่เจรจากับบินอาลีเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสก็มีข้อตกลงชื่อว่าข้อตกลงไซเกสปิโก้ที่จะแบ่งดินแดนที่เคยเป็นของจักรพรรดิออตโตมันกันใหม่โดยตัวข้อตกลงเนี่ยก็ระบุว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของนานาชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทกันระหว่างฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็รัสเซียซึ่งต่อมาก็เข้ามาจอยในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เห็นด้วยกับตัวข้อตกลงด้วยนะครับแล้วก็แต่นะครับคือปมมันก็ซับซ้อนมากขึ้นเมื่ออังกฤษทำข้อตกลงกับฝรั่งเศสด้วยภายใต้แถลงการอีกชุดหนึ่งที่ชื่อว่าแถลงการบัลฟูร์ที่มุ่งหาพื้นที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าชาติอันเป็นบ้านให้กับชาวยิวจนในวันที่2พฤศจิกายนปี1917เนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการกับกลุ่มองค์กรที่ชื่อว่าไซออนิสโลกนี้จำชื่อนี้ไว้ก่อนเพื่อจัดตั้งประเทศที่เป็นบ้านของชาวยิวเนี่ยในแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นการเข้ามาตั้งรกรากอย่างเป็นทางการของชาวยิวภายใต้การคุ้มครองของอังกฤษนะครับในฐานะที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ใต้อาณัติของอังกฤษทีนี้ไซออนิสคืออะไรนะครับไซออนิสก็คือความเชื่อของชาวยิวที่ถือความเชื่อทางศาสนาของชาวยิวก็ศาสนายูไดนะครับถือว่าเป็นสัญชาติแล้วก็เชื่อว่ายิวเนี่ยสมควรที่จะมีรัฐอิสราเอลเป็นของตัวเองนะครับผมแนวคิดนี้ก็ถูกนำมาตีแผ่จนเป็นลัทธิชาตินิยมแบบชาวยิวในช่วงราวปี1896ทีนี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็มีบทบาทในเรื่องของการโปรโมทแนวคิดเรื่องของรัฐอิสราเอลนะครับจากหนังสือที่ผมเคยอ่านสมัยมหาลัยเนี่ยคำว่ารัฐอิสราเอลเนี่ยกลุ่มไซออนิสต์ไม่ได้จำกัดเอาไว้แค่พื้นที่ตรงที่เป็นอิสราเอลในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันก็เคยมีการประชุมว่าจะเอาพื้นที่ตรงไหนมาก่อตั้งอิสราเอลดีก็มีที่อื่นด้วยอย่างเช่นเคยมีแนวคิดว่าเคยจะไปตั้งที่แอฟริกาด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดก็กลับมาเป็นตรงนี้นะครับก็ยังมีข้อถกเถียงนะครับในหมู่นักวิชาการถึงสาเหตุว่าทำไมอังกฤษถึงออกแถลงการอย่างนั้นคือมึงไปทำอะไรไปเกี่ยวอะไรใช่ไหมคือเป็นแถลงการที่ออกโดยประเทศยุโรปเพื่อเอาคนยิวเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ประชากร190เป็นชาวปาเลสไตน์เงี้ยคือคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็ยังมีข้อถกเถียงในหมู่นักวิชาการถึงสาเหตุนะครับก็มีหลายสมมติฐานก็ระหว่างเหตุผลทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะบางทีเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าอังกฤษอยากจะครอบครองพื้นที่ตรงนั้นเพื่อคานอำนาจกับอียิปต์นะครับซึ่งมีคลองสุเอซที่เพิ่งมีเรือขวางนะครับที่เชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงหรือว่ามาจากแรงล็อบบี้ของกลุ่มไซออนิสต์ที่อยู่ในรัฐบาลอังกฤษหรือว่ามาจากความต้องการการสนับสนุนของชาวยิวที่อยู่ในสหรัฐหรือว่าอังกฤษอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่แน่อาจจะเป็นทั้งหมดรวมกันก็ได้จะมากจะน้อยแต่ว่าแถลงการตัวเนี้ยก็เป็นข้อตกลงชุดที่3นะครับที่มาซ้อนทับกับข้อตกลงไซเกสปิโก้แล้วก็สิ่งที่เจรจากับเจ้าชายบินอาลีนะครับทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยมีความซับซ้อนทั้งในทางการแบ่งเขตการปกครองการแบ่งเค้กของดินแดนหลังจากสงครามโลกครั้งหนึ่งสิ้นสุดแล้วก็การที่มีตัวละครภายนอกพื้นที่เนี่ยมาพัวพันแล้วก็มาชี้ว่าตรงนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้นต้องเป็นอย่างนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยยิ่งชุลมุนวุ่นวายไปใหญ่ซึ่งมันจะบานปลายบานในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือหลังจากที่แถลงการบัลฟูร์ได้รับการประกาศนะครับแล้วก็มีชาวยิวเนี่ยอพยพมาเนี่ยก็ทำให้จำนวนชาวยิวในพื้นที่ดินแดนปาเลสไตน์ตรงนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีชาวยิวอพยพมาจากทั่วโลกโดยเฉพาะช่วงที่ยุโรปเนี่ยมีการกวาดล้างชาวยิวภายใต้ระบอบนาซีเนี่ยชาวยิวที่เจอความทารุณอย่างนั้นก็ลี้ภัยออกมานะครับแล้วก็จำนวนมากก็ถูกส่งมาที่อิสราเอลนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับคือการเกิดอิสราเอลแบบที่มีชาวยิวมาตั้งรกรากเนี่ยคือไม่มีกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของชาวปาเลสไตน์ที่เป็นชนพื้นถิ่นดั้งเดิมซึ่งก็มีสัดส่วนอยู่ถึง190นะครับฝ่ายบริหารของชาวยิวเนี่ยมีแต้มต่อในการเจรจากับทางยุโรปมากกว่ากลุ่มชาวปาเลสไตน์เพราะว่าชาวยิวเนี่ยมีคอนเนคชั่นมีสายสัมพันธ์อันดีกับองค์กรไซออนิสต์โลกแล้วก็ชาวยิวเนี่ยขับเคลื่อนการสร้างรัฐอิสราเอลผ่านทั้งช่องทางการพูดคุยที่ตัวเองได้เปรียบเนี่ยแล้วก็ยังก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธเพื่อมาเป็นกองกำลังติดอาวุธในการปฏิบัติการทางทหารหรือว่าก่อการร้ายนะครับเพื่อนำมาซึ่งผลทางการเมืองที่ตัวเองต้องการเดิมทีเนี่ยเราในฐานะที่ผมเป็นคนไทยเมนที่มากับการศึกษาเมนสตรีมคนนึงเนี่ยแล้วก็การก่อการแบบเมนสตรีมเนี่ยคือผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าอิสราเอลก็มีการใช้การก่อการร้ายมาในอดีตด้วยปกติเราจะเคยชินกับการก่อการร้ายในฐานะของ Weapon of the Week เงี้ยหรือว่าอาวุธของคนที่ไม่มีแต้มต่อในทางทหารมากเท่ากับตัวแสดงรัฐอย่างเงี้ยแต่ว่าในอิสราเอลเนี่ยในยุคที่กำลังก่อตั้งรัฐเนี่ยก็มีการใช้การก่อการร้ายเป็นเครื่องมือเหมือนกันนะครับ
ซึ่งเป้าหมายของการก่อการร้ายเนี่ยในยุคนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ของอังกฤษนะครับที่เป็นคนที่ปกครองพื้นที่ตรงนั้นอยู่ต่อมาเนี่ยในปี1947เนี่ยก็มีมติที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติระบุให้พื้นที่พิพาทในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยซึ่งก็ชาวยิวเนี่ยก็เข้าครอบครองไปซะเยอะแล้วนะครับให้แบ่งเป็นประเทศของชาวยิวแล้วก็ชาวอาหรับในสัดส่วนราวร้อยละ56-43นะครับตามลำดับก็คือเป็นของชาวยิวร้อยละ56แล้วก็ร้อยละ43เป็นของชาวอาหรับแล้วก็ประมาณร้อยละ10เนี่ยเป็นพื้นที่ครอบครองของต่างชาติลักษณะพื้นที่ที่แบ่งกันมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแผนที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์ในปัจจุบันนะครับที่จะมีเวสต์แบงค์ที่ฝั่งตะวันตกแล้วก็มีฉนวนกาซาที่ฝั่งตะวันออกแต่ว่าพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์ได้ตามแผนของ UN เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเยอะกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โดนอิสราเอลเข้ายึดครองไปเยอะเหมือนกันแล้วก็จริงๆก็อิสราเอลก็พยายามแผ่ขยายอำนาจการปกครองเข้าไปในพื้นที่ทั้งสองด้วยในปัจจุบันนะครับซึ่งมติของ UN เนี่ยฟังดูเหมือนจะดีนะครับคือก่อนหน้านี้มึงแย่งกันใช่มั้ยก็ไม่ต้องแย่งกันเงี้ยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคู่กรณีก็ไม่ได้พอใจกับข้อตกลงแบบนี้นะครับคือในมุมของอิสราเอลเนี่ยมันก็เหมือนเสียอำนาจอธิปไตยนะครับเพราะว่ากว่าที่จะไปได้พื้นที่ตรงนี้มาก็ต้องเบียดแย่งมาก็จะเสียไปแต่ในมุมของปาเลสไตน์อย่างเงี้ยที่เดิมทีถูกไล่ที่ออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารอยู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ชาติสมาชิกอาหรับนะครับอย่างอียิปต์เลบานอนซาอุดิอาระเบียซีเรียอิรักแล้วก็เยเมนเนี่ยก็เป็นชาติที่ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวคือประเทศที่มีชาวอาหรับอยู่ในประเทศจำนวนมากๆแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองสูงนะครับเดิมทีก็ไม่ชอบการมีอยู่ของอิสราเอลในพื้นที่นั้นอยู่แล้วอิสราเอลในฐานะรัฐของชาวยิวนะครับเพราะว่าก็ดูเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่ที่เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามต่อต้านแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีด้วยจนมาถึงทุกวันนี้นะครับประเทศที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็เป็นชาติที่ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวแล้วก็พยายามหาแนวร่วมผลักดันให้ดินแดนปาเลสไตน์เป็นของชาติอาหรับเป็นของชาวอาหรับสมัยก่อนมีความพยายามจะทำให้พื้นที่นั้นเป็นแบบว่าอาหรับต้องรวมกันยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายก็แพ้นะครับลงคะแนนเสียงแพ้ไปด้วยคะแนน33-13ครับมติของ UN ดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะทำให้เห็นถึงความไม่พอใจของประเทศอาหรับในพื้นที่นั้นแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลให้เกิดการลุกฮือของชาวอาหรับในหลายเมืองที่อิสราเอลยึดครองเอาไว้ด้วยกำลังนะครับรวมถึงเมืองใหญ่อย่างเมืองไฮฟาแล้วก็เมืองจาฟาอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็แผนตามมติของ UN เนี่ยก็ไม่เคยถูกนำมาปฏิบัติครับต่อมาในปี1948นะครับอังกฤษก็ถอนตัวออกจากปาเลสไตน์เพราะว่าปัญหาทางเศรษฐกิจที่บ้านตัวเองนะครับก็ทำให้ไม่สามารถยึดพื้นที่เอาไว้ได้ต่อไปแล้วก็ต้านทานความสูญเสียที่ได้รับจากการก่อการร้ายของชาวยิวไม่ได้อีกต่อไปนะครับในวันที่14 พฤษภาคม 1948เนี่ยอิสราเอลก็ประกาศจะตั้งรัฐอิสราเอลอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอาหรับในภูมิภาคจนเป็นผลให้ชาติอาหรับเนี่ยรวมกันนะครับส่งกองกำลังผสมจำนวน 21,500 นายเข้าโจมตีกองกำลังอิสราเอลในปาเลสไตน์ทันทีนะครับแต่ว่าก็แพ้นะครับอิสราเอลเนี่ยผู้ที่ป้องกันการโจมตีได้เนี่ยก็ฉวยโอกาสนะครับก็ยึดครองอาณาเขตของชาวปาเลสไตน์เพิ่มเข้าไปได้นะครับจนครอบครองพื้นที่ร้อยละ78ของประเทศนะครับก็ผลักจากแผนที่ UN เสนอไปนะครับร้อยละ56ในความเป็นจริงก็อิสราเอลก็กินเข้ามาเป็นร้อยละ78การยึดครองเนี่ยก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์ 700,000 คนต้องพลัดถิ่นครับชาวปาเลสไตน์ก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับก็มีการจัดตั้งกลุ่มทางการเมืองแล้วก็กองกำลังติดอาวุธเนี่ยมาตอบโต้อิสราเอลเหมือนกันที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยก็มี2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มฮามาสอันนี้ก็คือกลุ่มที่กำลังปะทะกับกองกำลังอิสราเอลตอนนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์นะครับหรือว่าที่รู้จักในนาม PLO Palestinian Liberation Organization ฝ่ายแรกเนี่ยฮามาสคุมพื้นที่ฉนวนกาซานะครับแล้วก็มีกำลังติดอาวุธมากกว่า 25,000 คนนะครับอีกฝ่ายเนี่ย PLO เนี่ยคุมพื้นที่เขตเวสต์แบงค์นะครับทั้ง2ฝ่ายรวมตัวกันไม่ติดนะครับเพราะว่าความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์นะครับทีนี้เนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับกองเชียร์แบบเราๆนะครับที่อยู่เมืองไทยก็อาจจะฟังดูไกลตัวนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการปะทุของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์แล้วก็ชาติอาหรับเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้กับโลกแล้วก็ไทยเป็นระยะนะครับผมยกตัวอย่างมันก็ฟังดูตลกนะก็เกี่ยวกับไทยด้วยย้อนไปเมื่อปี1994เนี่ยหรือว่าพ.ศ.2537เนี่ยจากการรายงานข่าวของไทยรัฐนะครับก็มีความพยายามก่อเหตุระเบิดที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมีคนขับรถชาวอิหร่านนะครับขับรถ6ล้อบรรทุกระเบิดปุ๋ยยูเรียแล้วก็ระเบิดซีโฟนะครับมุ่งหน้าไปยังสถานทูตนะครับจะไประเบิดสถานทูตให้เป็นจุนแต่ว่าบังเอิญเนี่ยรถบรรทุกไปเฉี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์บริเวณหน้าห้างย่านชิดลมนะครับคนร้ายก็เลยทิ้งรถบรรทุกระเบิดแล้วก็หลบหนีไปทีนี้เนี่ยผมได้ยินมาจากอาจารย์ผมตอนผมสมัยเรียนอยู่ที่มหาลัยอาจารย์ผมเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเป็นโคตรโชคดีเลยคือเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยรถมันติดแล้วไอ้คนขับรถเนี่ยก็ทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละมันก็คงจะเป็นเหตุเฉี่ยวชนนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยพอ
ตำรวจมาดูเนี่ยไอ้คนขับรถก็แตกตื่นแล้วก็หนีไปใช่ไหมล่ะรถบรรทุกก็ถูกเอาไปจอดไปแถวสวนลุมพินีจากนั้นเนี่ยมันก็มีคนได้กลิ่นแปลกๆก็ไปเห็นศพคนมั้งถ้าจำไม่ผิดเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาคือประเทศนี้คือแม่งโชคดีจริงๆคือรอดมาได้เพราะรถติดอีกเรื่องก็คือวิกฤตการน้ำมันเมื่อปี1973อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แล้วก็อาหรับเนี่ยสะเทือนทั้งโลกได้จริงๆนะครับก็คือตอนนั้นในชาติอาหรับ12ชาติที่เป็นสมาชิกองค์กรประเทศส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมหรือว่าโอเปกนะครับตัดสินใจคว่ำบาตรสหรัฐเพราะว่าเขมรสหรัฐนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆที่สนับสนุนอิสราเอลในทางทหารก็เลยลดการส่งน้ำมันแล้วงดการส่งน้ำมันแม่งเลยจนทำให้ในเวลา6เดือนต่อมาราคาน้ำมันเนี่ยถีบตัวสูงขึ้นถึง4เท่าตัวนะครับคือค่าครองชีพในสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลงในตลาดการเงินโลกนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ย GDP เฉลี่ยหดลงมานะครับจากเดิมที่โตปีละ 6%ปีนั้นเนี่ยลดลงมาโตเหลือเพียง 0.1% นะครับซึ่งเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่เว้นผมได้ยินว่าตลาดหุ้นในปีนั้นก็ตกต่ำลงมานะครับแต่ว่าในด้านบวกนะครับประเทศที่ยังได้พัฒนาแบบพี่ไทยเราเนี่ยก็กลายเป็นที่หมายตาของประเทศใหญ่ๆที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นทีนี้ผมทิ้งท้ายเกร็ด2อย่างนะครับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทั้งกับอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับคือคนอาจจะไม่รู้ปาเลสอิสราเอลเนี่ยคือเราก็ยอมรับว่าเป็นประเทศแล้วครับแต่ว่าสำหรับปาเลสไตน์เนี่ยในปี2555เนี่ยไทยเป็นประเทศที่131นะครับที่รับรองปาเลสไตน์ให้เป็นประเทศนะครับแล้วก็ในปี2559เนี่ยมามูดอับบาสเนี่ยประธานาธิบดีของปาเลสไตน์ก็ได้มาเยือนนายกไทยนะครับที่เมืองไทยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็อิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางนะครับที่ครอบครองหัวรบนิวเคลียร์นะครับข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มหรือว่าซีปรีเนี่ยรายงานว่าในปี2019เนี่ยอิสราเอลมีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองประมาณ 80-90 ลูกนะครับเมื่อผนวกกับการเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับสหรัฐเนี่ยอิสราเอลก็เลยมีความน่าเกรงขามในทางทหารมากๆนะครับตัวเล็กแต่ว่าหมัดหนักนอกจากนั้นเนี่ยเวลาประเทศอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยพยายามจะคิดค้นโครงการทางนิวเคลียร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการอาวุธหรือว่าโครงการพลังงานอะไรก็ตามเนี่ยตัวเองก็ไปกดไม่ให้ชาติอื่นในภูมิภาคเนี่ยมีการทดลองด้วยนะครับอย่างปฏิบัติการที่อิรักถ้าผมจำไม่ผิดอย่างเงี้ยก็เคยมีการเอาเครื่องบินทิ้งระเบิดไปทิ้งใส่พื้นที่ที่จะมีการทดลองนิวเคลียร์เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จบลงนะครับสำหรับคร่าวๆความสัมพันธ์ร้าวลึกระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ผมทิ้งท้ายอีพิโซดนี้อย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าความขัดแย้งที่บานปลายไปสู่การใช้กำลังอาวุธในรอบล่าสุดเนี่ยก็คงดำเนินต่อไปอีกสักพักนะครับก่อนที่จะพักยกกันไปอีกรอบนึงก็เหมือนครั้งที่แล้วมาแต่สิ่งที่ถือว่าน่าห่วงกังวลนะครับที่ผมคิดว่าน่าจับตามองก็คือเรื่องของผลกระทบที่ประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยได้รับรอบนี้เนี่ยเหมือนจะดูขยายวงออกไปครับก็มีการระเบิดอพาร์ตเมนต์มีคนเล็กคนน้อยที่ได้รับผลกระทบจากอาวุธแล้วก็การสู้รบกันนะครับผมคิดว่าในยุคที่มนุษยธรรมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่เราในฐานะประชาคมโลกควรจะให้การเชิดชูนะสิ่งที่ต้องจับตามองคือผลกระทบที่พวกเขาจะได้รับนั่นแหละครับว่าท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีเชกเช่นมนุษย์คนหนึ่งหรือไม่นะครับมีข้าวมีน้ำกินหรือไม่เข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือไม่ตกเป็นเป้าหมายโจมตีทางยุทธวิธีเช่นเดียวกับที่คนธรรมดาที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกันเนี่ยอย่างเช่นที่กำลังเกิดขึ้นในพม่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่ไหนในโลกเนี่ยคือคนเหล่านี้ก็เป็นคนเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อย่าไปลดทอนเขาเป็นปัจจัยเหมือนหมากในกระดานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ